สวัสดีครับนี่คือ NCP 101 Tutorial วิดีโอนี้จะมาบอกขั้นตอนการสร้าง Instant เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานในระบบ NCP ครั้งแรกโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ NCP แล้วให้คลิกปุ่ม Create ที่มุมขวาบนของจอและเลือก Instant ครับตั้งชื่อ Host Name หรือชื่อ Instant ที่ต้องการเลือก Image ที่ต้องการสร้างโดย Image จะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ Distributions เป็น Image ที่มีระบบปฏิบัติการเปล่าๆเช่น Ubuntu, Windows, CentOS หรือ CentOS เป็นต้นครับ Marketplace เป็น Image ที่มี Application ที่ Install บน OS และ Tuning โดยผู้เชี่ยวชาญไว้แล้วสามารถใช้งานได้ทันทีเช่น Docker, GitLab, WordPress เป็นต้น Image เป็น Image ที่เกิดจากการ Snapshot โดยผู้ใช้งานเองจากนั้นเลือก Machine Type โดยจะแสดงสเปคตามการเลือก Image ซึ่งแบ่งประเภทตามขนาดการใช้งานดังนี้ Eco เป็นสเปคสำหรับผู้ใช้งานบางประเภทที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอาจจะมีสเปคที่ต่ำกว่าและมี SLA อยู่ที่ 95% เหมาะกับการทำงานระบบภายในหรืองานที่ใช้ทดสอบต่างๆ General เป็นสเปคการใช้งานมาตรฐานมี SLA อยู่ที่ 99.9%เหมาะสำหรับงานโปรดักชัน High Memory เป็นสเปคการใช้งานมาตรฐานเหมือนกับ General แต่มี Memory ที่มากกว่าเหมาะสำหรับงานที่ต้องการ Memory สูงๆขั้นตอนต่อไปเลือก Cloud Firewall ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวจัดการการอนุญาตการใช้งานพอร์ตบน Instant ระบบมีกฎสำเร็จรูปซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้เช่น Ping HH RDPและ HTTP HTTPS โดยเริ่มแรกแนะนำให้เลือกเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลภายใน Instant ผู้ใช้งานจะต้องเลือกประเภท Authentication ในการใช้งาน Instant ซึ่งจะแสดงตามการเลือกของ Image ถ้าหากเลือก Image ประเภท Linux จะใช้งานได้ทั้งระบบ Key Pair และ Password แต่ถ้าเลือก Image ประเภท Windows จะใช้ได้แค่ Password เท่านั้นนะครับโดย password จะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขอักขรพิเศษรวมกันอย่างน้อย8ตัวอักษรแต่ถ้าต้องการปรับแต่งแบบ advanced ก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อดูตัวเลขเพิ่มเติมได้ครับเมื่อเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม create เพื่อสร้าง instant โดยทางด้านซ้ายของปุ่มจะแสดงราคาต่อเดือนตาม resource ที่ผู้ใช้งานเลือกครับระบบจะแสดงหน้า instant list ที่ผู้ใช้งานได้สร้างไว้ให้ทำการรอสถานะไฟล์เป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็จะใช้งาน Instant ได้แล้วครับ